วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำขิงและเคล็ดลับในการผสมผงวุ้นกับน้ำขิงควรพักน้ำขิงให้เย็นสนิทเมื่อนำมาผสมกับผงวุ้นจะทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จากนั้นตักถั่วแดงต้มสุกและมันเทศต้มสุกลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำขิงที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำขิงส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ